วันนี้เราจะพามาทำเต้าหู้ไข่กรอบซอสลาบแซ่บเริ่มต้นเราก็นำเต้าหู้ไข่มาหั่นเป็นชิ้นๆไม่ต้องหนามากนะคะเวลาไปทอดจะได้มีความกรอบนอกนุ่มในจากนั้นก็นำทิชชู่มาซับน้ำออกเล็กน้อยแล้วก็โรยแป้งทอดกรอบลงไปที่เราต้องซับน้ำออกก่อนโรยแป้งเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้แป้งเนี่ยจับกับเต้าหู้มากจนเกินไปจากนั้นเราก็จะคลุกเคล้าเต้าหู้ไข่เนี่ยให้แป้งเคลือบจนทั่วชิ้นขั้นตอนนี้ต้องเบามือหน่อยนะเดี๋ยวเต้าหู้จะแตกจากนั้นเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้ไข่ของเราลงไปการทอดเต้าหู้ไข่เนี่ยต้องเบามือมากๆทำไม่อย่างนั้นนะเละแน่นอนแต่ถ้าจะให้ดีต้องใช้กระทะเซรามิกอิลิกอินดักชันจากซีเกิลเพราะว่าผิวกระทะของเขาเนี่ยลื่นมากๆแถมยังแข็งแรงไม่หลุดลอกง่ายๆใช้ได้แบบยาวๆเลยและที่สำคัญไม่มีสารตกค้างใช้ได้กับเตาทุกประเภทรวมถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยรับรองว่าการทอดเต้าหู้ไข่ของเรานะจะเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยจากนั้นเราก็จะกลับฝังนะให้เต้าหู้ไข่ของเราเนี่ยสุกเหลืองกรอบทั่วกันดีทั้งชิ้นเมื่อเต้าหู้ไข่ของเราสุกเหลืองกรอบทั่วกันดีแล้วก็จะตักขึ้นมาพักไว้ไปทำน้ำยำลาบรสแซ่บกันใส่น้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วมะนาวจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเราก็โรยด้วยต้นหอมผักชีหอมแดงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยน้ำลาบรสแซ่บของเราตักราดลงไปบนเต้าหู้กรอบๆได้เลยใครที่เบื่อการทานเต้าหู้ไข่แบบเดิมๆต้องไม่พลาดเมนูนี้นะคะและใครที่สนใจกระทะสามารถจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างได้เลย